พุทโธเศธโธติโลกัสมิงสัพพสัตตานังพุทโธเศธโธติโลกัสมิงสัพพสัตตานังขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาทแด่พระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพมายังท่านพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์เจริญสุขเจริญพรสวัสดียามค่ำคืนมายังอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายทุกหมู่ทุกเหล่าตั้งแต่คุณเด็กขาอ่อนน้อยไปจนถึงวัยกลางคนสดไปจนถึงวัยเฒ่าวัยแก่วัยชราเอามาปะกันในค่ำคืนวันนี้คืนวันนี้ก็เป็นคืนวันจันทร์คืนวันจันทร์วันจันทร์วันที่27ญาติโยมทั้งหลาย27วันนี้โอ้ก็เหลือแต่วันเดียวคือวันพรุ่งนี้วันที่28เดือนนี้ก็จะเสี้ยงไปแล้วจะหมดไปทำแล้ว วันนี้คืนวันที่27เดือนตรงกับเดือน6เดือน6เหนือเดือน4ใต้เดือน6เหนือนี่เดือน6ออก8ค่ำวันนี้เนาะเดือน6ออกมาได้8วันวันนี้ละ8ค่ำวันนี้ก็มีประเพณีส่งน้ำพระธาตุก็คงจะหลายตี้หลายแห่งอยู่เนาะแต่ที่ตำบลเวียงสันสรีนี่มีที่วัดสันสรีมีประเพณีส่งน้ำพระธาตุโอ้อู้ถึงพระธาตุพระธาตุนี่ กำเดียวจะอู้ให้ฟังเนอะเออวันนี้เขามาอู้ถึงเรื่องพระธาตุกันไปฟังรับเถอะเนอะเออไปฟังรับเถอะมาฟังเรื่องของพระธาตุเถก้ำก่อนเป็นสิ่งสำคัญที่หมู่เฮาตั้งหลายเจ้าพุทธบริษัทควรจะหู้เอาไว้ประดับสมองประดับสติปัญญาเพื่อละอ่อนเขาถามจะได้ตอบเนาะจะตอบได้จะได้ตอบอย่างถูกต้องเรื่องของพระธาตุเขาก็วังนี้ได้ยินบ่อยๆตั้งแต่เดือน5เป็นต้นมาเนาะเดือน5เป็งเดือน5ออก8ค่ำเดือน5แฮม8ค่ำมาเดี๋ยวนี้พระธาตุมีพระธาตุมีพระเจดีย์พระธาตุนี่เพิ่มขึ้นหลายตีหลายวัดหลายว่าหรือจะพ่ออย่างยิ่งช่วงปีสองปีที่ผ่านมานี่ในอำเภอยังวัดที่เปิ่นบ่มีพระธาตุ
พวกก็มีเจ้าภาพมาช่วยแปลงพระธาตุแปลงเจดีย์ฮึก็หลายวัดหลายวาด้วยกันไปเผื่อต่างอำเภอต่างจังหวัดก็มีอยู่หลายตีหลายแห่งที่เปิ่นผู้มีจิตศรัทธาที่เปิ่นได้ไปแปลงเจดีย์ไว้หลายวัดหลายวาเนาะโดยผ่านตั้งครั้งครูบาอย่างก็ครูบาพบโชคชื่อนามราชทินานามลืมชื่อเพิ่นไปแล้วสุมาเด้อครับท่านครูบาพบโชคเนาะวัดห้อยปากกั้งอันนั้นเพิ่นก็ไปแปลงในเวียงป่าเป้านี่ดูมันก็จะ9องค์9วัดก่อนนะพร้อมๆกันถึงที่เฮาแปลงเจดีย์ม่อนสีสงเมืองนั่นก็เพิ่มขึ้นมีความสำคัญอย่างไรและมีความหมายว่าอย่างไรเกี่ยวกับเจดีย์เกี่ยวกับพระธาตุนี่เดี๋ยวจะได้ชี้แจงคือเข้าใจกันเนาะจะได้รู้ความหมายจะได้รู้เข้าใจที่มาที่ไปก่อนอื่นนั้นก่อนจะเดินเรื่องต่อไปนี่ก็จะลืมเหี้ยบ่ได้ที่จะประกาศขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจกับเจ้าของสถานีกับเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการสื่อสารเอาข่าวจากตีหนึ่งเอาไปฮื้อแถมตีหนึ่งหลายๆตีได้ยินได้ฟังกันอาศัยน้ำพักน้ำแรงอาศัยจิตศรัทธาของผู้ที่เพิ่นมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็นำเอาเสียงนี้เป็นสื่อไปหาพ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างบ้านต่างช่องต่างถิ่นต่างที่กันได้หับหู้หับทราบกันได้ยินได้ฟังเป็นบุญเป็นวาสนาของหมู่เฮายิ่งนักเนาะที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังน้ำเรียงเสียงปากของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เพิ่นมีภูมิหู้ภูมิธรรมหลายตนหลายองค์ก็บะนิ่งดูดายพระสงฆ์ท่านเหล่านั้นได้มาได้อาศัยเข้าอุ่นแก่งฮ้อนของปู่อุ้ยแม่อุ้ยทั้งหลายได้เลี้ยงดูเอวได้อุ้มชูเลี้ยงดูจนใหญ่จนโตบางตนบางองค์จะบ่ตุ้ยเรื่องถึงตุ้ยบางตนบางองค์ก็เลี้ยงแต่เนอะจะให้ตุ้ยมันตึงบ่ตุ้ยก็ผอมอยู่ติ๊กๆนะหลังจากกินข้าวฉันข้าว2มื้อก็ลดลงเหลือมื้อเดียวบางตนบางองค์ก็พยายามลดจากมื้อหนึ่งเคยกินเต็มสติมก็ลดลงแถมจะให้มันลดอ้วนนะดูลุงมันบ่ม่วนนะอ้วนนี่อึดอัดอึดอาดยืดยาดไปไหนก็บ่สะดวกสบายอีลูกแล้วก็ไปบ่พอยังบอกว่าบ่ใช่กล้าอึดอาดยืดยาดอย่างเดียวนะดูลุงมันเป็นแรงความอ้วนนี่นะมันเป็นแรงสะสมของเชื้อโรคต่างๆเป็นติมาของโรคเก้าเบาหวานความดันหัวใจไขมันมาค้อนกับคนอ้วนหมดตรงผมจึงบ่เคยอ้วนนะก็พยายามลดการกินลงแล้วนะมันก็ยังอ้วนอยู่ก็
็เลยบอกโม้ตุปีตุเอาตุหน้าทั้งหลายไปใส่ใจมันนักขยันมันจะอ้วนมันดึงอ้วนเขาก็เลือกพอกะอาหารอันใดที่มันเฉยยะหื้ออ้วนเขาก็โลดอาหารประเภทนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปโลดเหมดเหเสี่ยงไปมีวะทำสักวางก็เป็นโรคขาดอาหารก็นั่นทั้งที่อ้วนนะเป็นโรคขาดอาหารนะที่มันอ้วนนี่มันจะว่าอ้วนกับอาหารการกินมันอ้วนกับไขมันเนี่ยอันอย่างที่มันยากคือไขมันพอกพูนสะสมในร่างกายนักก็ลดตัวนั่นเอาแล้วไปเพิ่มตัวที่มันไปเผาผลาญไขมันให้มันละลายไปวันหนึ่งมันเสี่ยงไปก็สร้างความนิยมแบบนั่นขึ้นมาให้มันย่ำถ้ามันย่ำมันเหี้ยก็เดียนะอันนี้ก็รูปธรรมนามธรรมเนาะของไผของมันก็ไผที่ไปซีเรียสไปเครียดเหมือนอย่างกับมันนักหนามันจะเป็นไปอย่างใดมันก็เป็นไปอย่างอันของมันจะผอมก็ปล่อยมันผอมไปดอกมันผอมแล้วมันกินข้าวล้ำลงนอนรับสบายก็เอาละมันจะอ้วนก็จะไปสนใจมันนักหนาจะไปใส่ใจจนเครียดบางทีเครียดนี่ทำให้ผอมได้นะแต่ผอมแบบเครียดแล้วผอมนี่โม่ใครจะบ้าละเฮ้ยอย่างคนดีอย่างคนที่ต้องการจะให้รับเด็กอีกเนาะเอากาแฟมากินเนี่ยจะให้มันรับดึกเข้ากินไปได้สักคำอย่าเอาให้แล้วหัวใจเต้นตุ้มต่ำต่ำบ่ม่วนอัดแน่นอย่าได้ก็มีเพราะอย่างอีเนี่ยบ่ไหวบ่รับดึกเหงื่อเยอะบ่รับดึกเจ้าของสถานีเวียงป่าเป้านี่มี3สถานีคืนนี้คืนวันจันทร์กับคืนวันเสาร์มี3สถานีแต่มันแน่วันเสาร์บางทีก็ได้ถ้าเจ้าของเวลาเปิ่นจัดก็บ่ได้ออกเนาะสถานีที่3ถ้าเจ้าของเปิ่นเจ้าของเวลาเปิ่นบ่อยู่เปิ่นติธุระก็เอาสัญญาณจากสถานีวัดม่อนจมพอนี่ผ่านไปทางเครือข่ายของสถานีวิทยุปากทางเจริญ วัดปากทางเจริญก็ถ่ายส่งไปยังเครือข่ายทั่วทุกอำเภอทุกจังหวัดใน8จังหวัดภาคเหนือนี่เนาะเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาแม่ฮ่องสอนก็มีคนฟังก็พอสมควรอยู่แต่ละคนแต่ละตีก็แจ้งผลการรับฟังมาทางผู้จัดรายการโอ้ก็มีความชื่นอกชื่นใจมีญาติโยมโทรมาบอกติดโทรมาบัดติดแหมนอกนั่นอันติดนี่ถ้าจะหนึ่งในอย่างเดียวหนึ่งในร้อยก็เนาะร้อยคนโทรมาติดเห็นสัก3คน4คนเรานั่งก็ตูดเนาะบางคนก็ฟังแต่บ่ได้โทรก็ฟังเขาโทรแล้วก็หังบัดติดเนี่ยก็ถึงบ่ใครโทรแล้วนะทุลุงกลัวบัดติดอ่ะก็ลองพอกะอันนี้เฮ้ยเขาเข้าใจนะบุญกับวาสนามันก็คล้ายๆกับอย่างเอี้ย
มีบุญที่ได้ยินได้ฟังแต่บ่มีวาสนาที่จะได้โทรมาติดหรือว่าโทรติดมาอู้กันได้วาสนาตัวนี้ยังบ่ถึงเตื้อเองค่ายๆประมาณนี้มีบุญแต่ยังไม่มีวาสนายังคำว่ามีบุญมีวาสนาเนี่ยคือถ้าสองอย่างนี่มาบรรจบปุ๊บกันพอดีเป๊ะมันก็ผลลัพธ์มันก็เกิดมีผลมีมากมีผลขึ้นมาทันทีแต่ถ้าหากว่ามีบุญแต่ไร้วาสนามีบุญแต่ไร้วาสนาก็ได้ยินได้ฟังอยู่หู้อยู่หันอยู่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอมีพระชนมายุมีอายุอยู่นั่นน่ะขณะอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าแท้ๆบ่เคยได้ไปฟังธรรมก็เปิ่นกําเตือก็หันอยู่นี่พระพุทธเจ้าผ่านไปผ่านมาก็หันอยู่ก็ยังเคยได้ไปเคยได้สัมผัสเคยได้ร่วมเคยได้สบัดแต่บ่เคยได้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้ากำเตือเนี่ยบุญมีแต่วาสนาไม่ถึงก็ยังบ่ได้ไปฟังธรรมบ่ได้บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างอีกก็มีจัดนักไม่ใช่ว่าน้อยๆนักกำแล้วอย่างตีหมู่เฮาทั้งหลายถึงมื้อถึงวันนี้ก็เหมือนกันบางทีก็มีบุญแต่ยังไม่มีวาสนามีบุญที่ได้ยินได้ฟังมีบุญที่ฮู้ข่าวแต่ยังบ่มีวาสนาที่ได้ร่วมกิจกรรมที่ได้ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมที่บ่มีบุญบ่มีวาสนาที่จะได้ได้กินห้อมตาลหามอย่างนี้บุญมีอยู่ได้ยินอยู่ฟังอยู่หู้เรื่องอยู่แต่ผมไม่โอกาสได้ร่วมบุญวาสนาถ้าบุญกับวาสนามันมาปะกันแล้วเขาก็ผลมันก็เกิดขึ้นทันทีผลมันก็เกิดขึ้นอย่างใดก็อย่างหนึ่งอะบางเดือเขาก็หู้บางเดือเขาก็บ่หู้ว่าผลมันเกิดขึ้นอย่างใดนี่นะเนาะวันนี้วันที่27เดือน6ออก8ค่ำใกล้การใกล้งานเข้ามาบางที่ก็มีการมีงานผ่านไปละ แต่ว่าวันซื้อนี่มีงานผูกพัทธสีมาตัดลูกนิมิตตัดหวายลูกนิมิตลูกนิมิตเนี่ยตัดไม่ได้เนาะมันเป็นมหินตัดหวายลูกนิมิตมีชื่อวัดสองวัดหอเหมือนกันด้วยตัดลูกตัดหวายลูกนิมิตวัดป่าเมือดอีวะวัดป่าเมือดถ้ามันต่อท้ายให้น้อยวัดป่าเมือดสีดอนมูลนี่วัดป่าเมือดสีดอนมูลนี่อยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าตะกี้เนี่ยไปอ่านพอไลน์ไปหันในเฟซในไลน์ทำบุญตัดหวายลูกนิมิตวัดป่าเมือดอยู่อ่ะคือป่าเมือดโดยสะเก็ดใกล้กันนี่คนหลายด้อยเนาะชื่อก็เหมือนกันแล้วก็มีงานอันเดียวกันงานตัดลูกนิมิตเกือบจะเป็นวันเดียวกันนะของวัดป่าเมือดเพียงป่าเป้านี่วันที่25แต่ของวัดป่าเมือดโดยสะเก็ดวันที่26พี่น้องโดยสะเก็ดก็คงจะไปกันหลายอยู่เนาะพี่น้องเวียงป่าเป้าก็มากันจัดนักมาในงานตัดหวายลูกนิมิตเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายว่า
วัดนี้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายตามทำการเข้าปริวาสกรรมในวัดนั่นก็ได้แต่ถ้าบ่ได้ฝังลูกนิมิตบ่ได้ฝังบหินสีมานี่ยังไปวัดบ่แต้เด้อลูกวัดบ่แต้เด้อทำสังฆกรรมที่สำคัญสำคัญนั่นไม่ได้ผ่านไปในนามของคณะสัทธาถึงสองบ้านสองวัดก็คงจะแสดงความชมชื่นยินดีกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ช่วยกันเกาะกลุ่มลุมลาให้วัดที่ยังขาดพัทธสีมาให้เป็นวัดที่มีเป็นวัดที่มีพัทธสีมาขึ้นมาสมบูรณ์แบบทุกประการเนาะงาน งานทัดต่อจากงานปล่อยหลวงเนี่ยก็เป็นงานประจำปีงานประจำปีเนี่ยก็เป็นงานที่ที่ทำกันทุกปีที่เรียกว่างานประจำปีนะคือได้ทำกันทุกปีกำหนดเป็นวันเวลาที่ตายตัวอย่างว่างานประเพณีส่งน้ำพระธาตุนี่ประเพณีคนเมืองฮ้อมมักจะว่าประเพณีขึ้นธาตุนี่หรอกถ้าอย่างตั้งเชียงใหม่นี่ไปว่าพระธาตุดอยสุเทพเดือน8ปิงนี่เป็นว่าประเพณีขึ้นธาตุทางบ้านเฮานี่ทางเวียงป่อเป้านี่ก็มีวัดพระธาตุแม่เจดีย์อันนี้ก็เดือน8ปิงเหมือนกันมีประเพณีขึ้นธาตุนอกนั้นก็เป็นวันประเพณีส่งน้ำพระธาตุหดน้ำพระธาตุเปิ่นเอาน้ำมาอย่างไปหดที่พระธาตุนั่นเปิ่นเอาน้ำส้มปล่อยน้ำส้มปล่อยไปหดน้ำส้มปล่อยนี่เปิ่นว่าน้ำข้าวมินส้มปล่อยอีลูกมันต้องไปว่าน้ำข้าวมินกระเมืองเขาเนาะน้ำขมิ้นเอาขมิ้นไปฝนใส่หั่นใส่ที่น้ำส้มปล่อยหั่นมันจะมีสีมีกลิ่นเนาะสีก็เป็นสีเหลืองเหลืองแดงแดงกลิ่นก็กลิ่นหอมเฉพาะเอกลักษณ์เฉพาะตัวกลิ่นของขมิ้นกลิ่นของส้มปล่อยมันก็หอมเนี่ยเนาะสาบกลิ่นแล้วมันก็หอมแต่น้ำส้มปล่อยนี่เขาจะหันว่าที่เปิ่นจะเอาส้มปล่อยใส่ในน้ำนี่เปิ่นจะเผาให้ก่อนเปิ่นเผาส้มปล่อยนี่มันแตกทุบทับให้ก่อนนะเนาะแล้วก็เอาใส่ลงไปในน้ำเปิ่นเป็นกุศโลบายของคนเฒ่านะคนเฒ่าคนเมืองเขานี่จะได้ว่าต้องเผาส้มปล่อยบ่เผาบ่ได้ก็ได้บ่เผาก็ได้ใครก็บ่ห้ามแต่ถ้าเผาแล้วมันเพื่อเป็นการป้องกันส้มปล่อยจะไปขยายพันธุ์กะญาติโยมทั้งหลายพระธาตุเจดีย์บางองค์นี่มันเก่าแก่มันเป็นห้อยเนาะมันเป็นห้อยแตกห้อยร้าวถ้าหากว่าบ่มีถ้าหากว่าเอาส้มปล่อยที่บ่ได้เผาแล้วน่ะเอาไปแจ่น้ำแล้วก็เอาหะขึ้นไปบนพระธาตุถ้าเกิดว่าเม็ดส้มปล่อยมันไปฝังอยู่บนที่ห้อยแตกขึ้นมันก็จะไปออกหน่อออกงอกออกหักท่านมันก็จะใหญ่กับท่านถ้าไปเพียวก็ไปเพียวยากแฮะมันเข้าก็หากส่งปล่อยดันนักคืนพระธาตุเจดีย์นั่นก็จะแตกมี
หลายวัดหลายวานะใครกูวัดต้นไม้มักจะไปเกิดอยู่บนเจดีย์บนถาดที่ห้องหันบ่อยๆก็คือต้นไม้สลีนั่นแหละต้นไม้สลีนี่ก็แปลกนะญาติโยมเขาทั้งหลายสังเกตเขาเถอะในดินในอย่างนี้บักไคล่ามมีบักไคล่ามออกไปออกปุ่นหลังกำแพงพวกกาหลังที่หัวที่อยู่หิมต้นไม้นั่นก็หรือในบริเวณใกล้ๆนั่นเขามักจะหันกาไม้สลีไปออกตะมูกตะฟังใกล้ห้องน้ำก็โดยเฉพาะที่มีซีเมนต์มันมีซีเมนต์ที่ไหนต้นไม้สลีมักจะไปออกที่ห้าหน่วยมันก็แปลกประหลาดเหมือนกันที่เขาใครปลูกเนี่ยเอามาปลูกเนี่ยกะเฮ้อมันถึงเป็นเนาะแต่มันออกคนเดียวมันก็งามขนาดนักบางวันก็บ่ได้กินน้ำเป็นเดือนเป็นปีมันก็บ่ตายอันเนี้ยต้นไม้สลีเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่มีบุญน่ะเนาะเลือกที่ออกเหมือนกันลูกในป่าบ้านมีนี่ในป่านี่เนาะอย่างที่ทุลุงเคยไปแอวป่าตั้งแต่เมื่อเป็นละอ่อนมาแล้วนี่ป่ากำเตื่อไม่สลีมันมาอยู่ในป่าเฮ้ยมาอยู่ตะมูกลางตรงกลางหน้าก็อยู่ที่วัดที่ว่ามันถ้าจะถูกจัดสรรมาอย่างอันก็เนาะเอาละมาเดี๋ยวนี้มันเลยเวลาล่วงเลยเวลามาเกือบครึ่งชั่วโมงละเดี๋ยวพี่น้องบางญาติโยมบางท่านที่ฟังอยู่อาจจะมาถึงสี่ทุ่มมาถึงสิบโมงเมื่อคืนเนาะก็จะพลาดโอกาสก็ขอถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวว่าเดือนหกเป็งปีนี้ที่วัดวันจันทร์หน้านี่วันจันทร์ที่หกนี่รู้นี่ไปกับห้าหกเจ็ดวันเนาะวันจันทร์ที่6นี่ก็จะเป็นวันประเพณีส่งน้ำพระธาตุปีนี้มีงานเสริมขึ้นมา2งานงานส่งน้ำพระธาตุอันนี้เป็นงานลักอยู่ละทำทุกปีวันมาฆบูชาตรงกับวันเดือน6เป็งปีนี้กุปีนี่ส่วนมากแล้ววันมาฆบูชานี่จะตรงกับวันเดือน5เป็งแต่ปีนี้มาตรงกับวันเดือน6เป็งเพราะว่าปีนี้เพิ่นเพิ่มเดือนขึ้นมาแถมเดือนเนอะปี2566นี่นะปกติเขาจะมีปีเนี่ยเขามี12เดือนเดือนน่ะก็มี30วันโดยประมาณเนาะ12เดือนแต่ปีนี้เขาจะมี13เดือนน่ะญาติโยมโอ้ได้กำไรทำเดือนนะเว้ยได้กำไรทำเดือนน่ะชดเชยก็เนาะปีนี้มี13เดือนก็นะแต่เพิ่นเอาไปนับกบกันนะนับกบกันที่เดือน10พุ่นหรือว่าเดือน8เดือน10เหนือนี่ปีนี้จะมีเดือน12เดือนก็โลนับเป็น1ปีต่อก็ว่า13เดือนเนาะปีนี้โอ้ได้กำไรทำเดือนรู้นี่กำไรที่ได้มาคือตัวเลขแต่เมื่อได้มาแล้วก็ต้องสูญเสียไปก็คือสุขภาพร่างกายเนาะจะมันเรื่องก็นั่นก็เรื่องของเรื่อง
ส่งน้ำพระธาตุปีนี้ที่วัดม่อนจมพอเขามีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาก็คือหนึ่งจะได้ตานถนนหนทางที่ได้ร่วมกันสร้างร่วมกันแปลงร่วมกันทนุบำรุงถนนสายสู่สวรรค์เรียบร้อยไปแล้วตอนนี้ก็วันที่หกนี่เขาจะได้ถวายตานไว้ในพุทธศาสนาคือเป็นสมบัติของสาธารณะไผ่ไข่แจ้ก็แจ้ไผ่ไข่เตียวก็เตียวไผ่ไข่ไปมาถนนสายนี่ก็ตามสะดวกตามสบายเมื่อไปสะดวกมาสบายราบรื่นดีเขาได้ช่วยกันกึดกันสร้างกันแปลงก็ขอให้การดำเนินชีวิตของเขาเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยอย่าได้มีอุปสรรคอย่าได้มีอุบัติเหตุใดๆในการดำเนินชีวิตให้มันราบเรียบลื่นไหลเหมือนกับหนทางที่มันดีอยู่แล้วที่มันดีแล้วนั่นด้วยพลังแห่งความสามัคคีของหมู่เฮาทั้งหลายจะได้อุทิศจะได้ถวายเป็นตาลเอาไว้ทำถนนหนทางสร้างหนทางเป็นตาลเนาะจะได้มีบุญมีวาสนาเอาวันเดือนหกเป็งเนอะที่ก็ได้เมื่อเฮาฮู้ว่าบัดเดี๋ยวนี้เฮาก็เป็นคนหนึ่งอะที่มีส่วนให้ส่วนหอมกับเปิ้นจนกระทั่งว่าหนทางนี่มันสำเร็จไปเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะได้มอบเป็นสาธารณสมบัติใครจะมาใจมาสอยก็ขอให้มีความรู้หลอดปลอดภัยไปสะดวกมาสบายเขาก็ยินดีอนุโมทนากับเปิ่นที่เปิ่นได้เตียวได้สะดวกสบายเขาก็มีเมตตาธรรมมีกรุณาธรรมมีอุเบกขาธรรมมีมุทิตาธรรมธรรมสี่ประการนี่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราถึงวันเดือนหกเป็งมาตั้งแต่ตะวันออกมาละตั้งแต่ลูกที่นอนมาละยกมือขึ้นไหวเนอะวันนี้เปิ่นออยอดตานก็เฮาไปตานถนนหนทางก็ขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ให้ได้หอมไปขอเผื่อแผ่ไปถึงเทวบุตรเทวดาเอะเผื่อแผ่บุญกุศลอย่างนี้ไปหอบไปถึงพ่อถึงแม่ถึงวงศาคณาญาติของข้าพเจ้าตลอดจนถึงสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้เขาตั้งจิตแผ่เมตตานึกถึงบุญถึงกุศลที่เขาได้สร้างได้ทำเอาไว้แล้วจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มาได้เหี้ยก็ดีมาบ่ได้เหี้ยก็ดีก็ยกมือขึ้นตั้งอธิษฐานไปเลยเนอะวันเดือนหกปิงเขาจะได้ตานถนนพร้อมกันนั้นยอดเหลือจากการเอาไปแปลงถนนหนทางแล้วยอดปัจจัยยังเหลืออยู่ก็จะเอาไปเป็นก้าจ่อฟ้าปานลมและกระจกติดหน้าบันเพราะว่าแจ้กระจกติดหน้าบันป้องกันฝนป้องกันลมเบื่อมันเข้าไปในวิหารก็เอาจตุปัจจัยส่วนที่เหลือจากการสร้างถนนหนทางนั่นแหละรวมความแล้วว่าเขาได้เขาได้บุญสองต่อเนาะต่อที่หนึ่งก็คือสร้างถนนเสร็จแล้วก็ขึ้นสู่สวรรค์บนกากกำเนี่ยตานจบเอาไปสร้างจบฟ้าปานลมคือมันดียิ่งยิ่งขึ้นคือมันถาวรอยู่ไปได้เมินก็เป็นบุญเป็นวาสนาของมโหทั้งหลายอันนี้ก็เหมือนกันตั้งจิตอธิษฐานยกมือสิบนิ้วยกมือสิบนิ้วตั้งอยู่เหนือหัวเหนือกระหม่อมว่าวันนี้เปิ่นทำบุญข้าพเจ้ามีส่วนที่จะได้ทำบุญโดย
ขออธิษฐานถึงบุญถึงกุศลนั้นจะเผื่อแผ่เพื่อให้แก่ผู้กล้าผู้ใดก็ตามคิดตามใจไปจะอธิษฐานเอาเนอเดือน6เป็งวันที่6อย่าลืมนะวันที่6วันที่6เป็นวันจันทร์ไอ้ตัวเนาะวันจันทร์ที่6เดือน2เดือนนี่มันเล่นกันนะวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์ที่27เหมือนกัน2เดือนนี่เหมือนกันหลายเตื้อเนอะมีแต่ละเดือนนี่มันบางทีมันก็เต่ากันเป็นวันเดียวกันผ่านไปเอ้าเดี๋ยวจะหมดเวลาของพี่น้องสายแรกนี่พี่น้องกลุ่มแรกนี่ก็คือกลุ่มก่อนจะถึง3ทุ่มเนี่ยนะวันนี้ว่าจะได้เอาเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระธาตุหรือว่าเจดีย์ได้เอามาอู้ให้กันฟังเนาะที่เขามีงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุส่วนมากแล้วก็วัดนั่นจะมีพระธาตุคนเมืองเขาว่ามีวัดนั่นมีพระธาตุพระธาตุเจดีย์พระธาตุเจดีย์มันต่างกันอย่างไรพระธาตุกับเจดีย์นี่มันจะได้ในพระพุทธศาสนาเพิ่นได้อนุญาตหรือว่าได้คือความหมายไว้จะได้พ้องเกี่ยวกับพระธาตุเกี่ยวกับเจดีย์นี่เขาจะหันว่าวัดแต่ละวัดเนี่ยสมมติจะมีเจดีย์เนาะมีเจดีย์มีพระธาตุที่บ่มีก็สร้างให้มันมีนะแต่ละวัดเพื่อจะให้มันมีครบสิ่งก่อสร้างภายในวัดก็คือมีเจดีย์กุฏิวิหารหอโฮงเนาะเนี่ยเนาะแล้วทีนี้อู้ถึงเจดีย์ก็คือสิ่งก่อสร้างฐานใหญ่แล้วก็ต้องปลายมันเป็นแหลมๆขึ้นไปเหมือนกับซุ้มเฟืองที่อยู่กลางตรงกลางหน้าที่เขาหันตะกอนนะมาเดี๋ยวนี้มาขายหันมีละซุ้มเฟืองมันมีอย่างจุ่มปวกนี่เนาะจุ่มปวกก็บ่ใครหันทําเออมาเดียวก็บ่ใครมีมสิ่งก่อสร้างฐานใหญ่จะสี่เหลี่ยมก็จะมนก็แล้วแต่สูงขึ้นไปปลายมันแหลมปลายมันแหลมบางทีก็มียอดชัดเอาไปประดับไว้ยอดปลายพุ่นเรียกว่าเจดีย์นี่ในทางพระพุทธศาสนามีความหมายว่าเป็นสถานที่บรรจุพระธาตุนะเป็นสถานที่บรรจุพระธาตุหรือว่าเป็นสถานที่บรรจุกระดูกของบุคคลสำคัญบุคคลสำคัญนั่นมีประเภทใดพ้องที่เพิ่นจะสร้างเจดีย์เอาไว้เจดีย์ที่บรรจุบางที่เขาก็ว่าสถูปเจดีย์นี่นะเขาบอกว่ากันละถ้ามีเวลาก็จะได้บอกเขามาอู้ถึงเจดีย์คือสิ่งก่อสร้างในวัดฐานใหญ่ปลายแหลมที่มีอยู่บางตีอยู่ทั้งหลังวิหารบางตีก็อยู่ทั้งหน้าวิหารส่วนมากแล้วจะอยู่ทั้งหลังวิหารเนาะพุ่นจะสร้างไว้ทั้งหลังวิหารเวลาไปไหว้พระเจ้าในวิหารแล้วก็จะลวดไหว้เจดีย์ไปตัวเนี่ยพุ่นจึงเอาไว้ถ้าเอาไปบรรจุไว้ในเจดีย์นั่นมีอยู่หลายอย่างด้วยกันมีอยู่4ประเภท4อย่างถ้าแปลงแล้วเอาสิ่งสี่อย่างนี้ไปบรรจุไว้นะมีอย่างพ้องมีพระบรมธาตุ ส
มาธิเนอะคอมันแงนให้ถ้าแงนคอแล้วเอาละมีพระธาตุเจดีย์เนาะพระธาตุเจดีย์นี่นี่อันนี้เขาจองว่าทับซับกันนะนะไปไหนไปพระธาตุเจดีย์ไปไหว้พระธาตุเจดีย์พระธาตุเจดีย์นี่หมายถึงเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นเรียกว่าพระธาตุเจดีย์เจดีย์ที่บรรจุพระบรมธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพระธาตุเจดีย์อย่างที่เขาหันเจดีย์ทั้งหลายต่างๆมีอย่างที่วันประเพณีสวดน้ำพระธาตุที่จะถึงเนี่ย อย่างวัดพระธาตุม่นโฉมพอก็ดีวัดพระธาตุวัดสันกูวัดสันวัดห้องกูวัดสันกูทองวัดบันดงวัดปางอายเนี่ยในอำเภอก็มี4-5-6วัดเนี่ยแล้วก็มีวัดบันโป่งน้ำห้อนวัดบันโป่งเทวีบันโป่งเทวีนี่สูงน้ำพระธาตุแต่เมื่อก่อนเนี่ยบ่มีพระธาตุแต่พระธาตุเพิ่นสร้างมาใหม่ก็เลยสูงน้ำพระธาตุอย่างเดียวกันแต่ก่อนนี่เป็นส่งน้ำพระพุทธรูปนะแล้วเขาบอกโอ้นะว่าเจดีย์แต่ละองค์นั้นน่ะเป็นได้บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นพระธาตุของพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งอันนี้บอกโอ้บางวัดเป็นก็อาจจะบอกว่านี่เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าส่วนนั้นส่วนนี้พระธาตุส่วนที่เป็นกระดูกส่วนพระธาตุที่เป็นพระธาตุเป็นโลหิตเป็นเลือดก็มีเป็นกระดูกก็มีเป็นหนังก็มีเป็นอย่างก็มีนะ32ส่วนในร่างกายเนี่ยแยกออกไปเมื่อพระพุทธองค์ได้ปรินิพพานไปแล้วแต่ละส่วนก็กลับกลายเป็นพระธาตุออกมาแต่ว่าหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยเฮาบ่ฮู้ละนอกจากที่เพิ่นได้ศึกษาเพิ่นค้นคว้าเพิ่นถึงจะฮู้แต่ฮู้ก็อาจจะบ่หันเนาะเพราะมันเพิ่นบรรจุไว้ในพระธาตุพุ่นไว้ในเจดีย์พุ่นอันนี้เพิ่นเรียกว่าพระธาตุเจดีย์คือเจดีย์ที่บรรจุส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรียกว่าพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมธาตุพระเจดีย์นี่คือเจดีย์ที่สร้างขึ้นเกี่ยวเนื่องกับสถานที่และสิ่งของที่พระพุทธองค์ได้ไปใจในสถานที่นั่นและสิ่งของที่พระพุทธองค์เคยใจเคยสอยอย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าผ้าจีวรก็ดีตลอดจนถึงอัฐบริขารต่างๆเป็นบาตรเป็นเครื่องใจไม่สอยผ้ากรองน้ำก็ดีตลอดจนถึงกุฏิวิหารเสนาสนะโต๊ะเตียงตังที่พระพุทธองค์เคยใจของเรานั่นแล้วพอพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วเพิ่นก็ได้เอาสิ่งของต่างๆเหล่านั้นไปบรรจุไว้ในสถูปหรือว่าในเจดีย์ที่สร้างขึ้นมาเจดีย์อันนี้เพิ่นเรียกว่าบริโภคเจดีย์เจดีย์ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่และสิ่งของที่พระพุทธองค์เคยได้ไปสัมผัสไปใจอย่างสังเวชนียสถาน4แห่งอยู่เนี่ยสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติก็เรียกว่าบริโภคเจดีย์สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสรู้ปื้นต้นไม้สีมหาโพ
อันนั้นก็เป็นบริโภคเจดีย์สถานที่พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมจักกัปวัตนสูตรครั้งแรกอันนั้นก็เป็นบริโภคเจดีย์สถานที่ที่พระพุทธองค์ได้เสด็จรับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินาราอันนี้ก็เป็นบริโภคเจดีย์แต่ปูชนียสถานทั้งสี่แห่งนี้บ่ได้อยู่ในประเทศไทยหมู่เฮาทั้งหลายบ่มีโอกาสได้ไปไหว้ไปสาในสถานที่เหล่านั้นแม้กระทั่งบาจีวรบริขารอย่างต่างๆของพระพุทธเจ้าก็บ่มีอยู่ในเมืองไทยเฮาก็บ่ได้ไปไหว้ในสถานที่เหล่านั้นและสิ่งของเหล่านั้นได้นอกจากพระบรมธาตุพระบรมสารีริกธาตุอันนั้นปืนอาจจะเสด็จมาด้วยพลังฤทธิ์ของปืนนะอันนี้บริโภคเจดีย์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งก่อเกี่ยวเนื่องด้วยที่พระองค์เคยสร้างที่พระองค์เคยสร้างเคยพระองค์เคยใจแล้วก็พระองค์เคยใจแล้วก็พระองค์เคยไปสัมผัสเกี่ยวข้องเนาะอันนี้เป็นบริโภคเจดีได้จะมั่วกันแล้วนะได้สองอย่างแล้วนะญาติโยมธรรมะเจดีนี่ก็เนี่ยคนที่พลาดโอกาสจากบริโภคเจดีย์เนี่ยเมื่อพลาดโอกาสบ่ได้ไปไหว้ไปสายังสถานที่สำคัญต่างๆและบ่ได้ไปไหว้ไปสายังเครื่องไม้เครื่องมือที่พระพุทธองค์เคยใช้เคยสอยแต่ก็ได้สร้างธรรมะเจดีย์ขึ้นมาการสร้างธรรมะเจดีย์นั่นก็คือเป็นสถานที่เป็นเจดีย์ที่เอาไว้บรรจุเอาไว้ใส่พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไปใส่ในเจดีย์นั่นนะพระธรรมคำสอนอย่างที่เขาฮู้กันว่าก็คือเวลาเปิ่นสร้างเจดีย์ห้องมีอย่างไปร่วมไปห้อมก็เปิ่นเขาก่อแผ่นเงินแผ่นทองแล้วก็เขียนธรรมเขียนคำสอนเขียนคำปฏิพพุทธเจ้าได้เคยได้เทศนามาอย่างใดเขาก็เขียนคำอันนั้นลงไปแล้วก็เอาไปบรรจุไว้ในหั่นเนี่ยแล้วถึงเมื่อถึงวันนี้เขามักจะเข้าใจผิดกันไปเขียนชื่อตัวเก่าใส่ลงไปเขียนชื่อเขียนนามสกุลแล้วเขาเอาใส่ลงไปแล้วมันเป็นบาปก็มันก็บอกเป็นนะแต่ว่ามันไปแจ้งวัตถุประสงค์เปิ้นอะเนาะวัตถุประสงค์ของเปิ้นก็คือเปิ้นเฮ่อเขียนจารึกพระธรรมที่พระพุทธองค์เคยเทศนาจะอย่างก็แล้วแต่ฮิริโอตตัปปะอีกก็ได้ทานศีลภาวนาอีกก็ได้หรือว่าเมตตาอุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอีกก็ได้ใส่ในแผ่นทองนั้นแล้วเอาไปบรรจุไว้ในพระธาตุเจดีย์ไว้ในพระธรรมเจดีย์อันนี้ก็เปิ่นสร้างเจดีย์ที่ไหนถ้าเปิ่นเอาแผ่นทองมาเฮ้อมาแล้วเขาต้องเขียนอันนี้ด้วยนะเขาจะเขียนเป็นคาถาเนี่ยจะเขียนเป็นคาถาย่อๆก็ได้เมกะมุอุอีกก็ได้เมกะมุของพระธรรมเขาจะได้เอาไปบรรจุไว้ในธรรมะเจดีย์เนาะที่เปิ่นแปลงเจดีย์หรือมีพระพุทธรูปเอาพระพุทธรูปไปไหว้ในท่านก็ได้อันนี้ก็เป็นเจดีย์
ที่เรียกว่าธรรมเจดีย์คือเจดีย์ที่บรรจุพระธรรมเจดีย์ที่เขาไปไหว้กันทุกวันนี่เขาก็บอกว่าเจดีย์องค์นั้นเปิดจะบรรจุมันอย่างไหว้พ่องนี่นะเขาก็บอกจะหู้เขาก็บอกต้องไปหู้มันนะหู้ว่าเป็นเจดีย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วกันผลได้สร้างไว้เพื่อเขาได้ไหว้ได้สาได้สักการะปูชาอันนี้เรียกว่าธรรมเจดีย์แล้วเจดีย์อีกองค์หนึ่งอีกประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งประเภทนี้เรียกว่าอุเทสิกะเจดีย์อุเทสิกะเจดีย์เจดีย์ที่สร้างขึ้นมีเจตนาเพื่อจะอุทิศส่วนความดีอันเนี้ยเจาะจงต่อพระพุทธเจ้าถวายต่อพระพุทธเจ้าถวายบูชาพระธรรมเจ้าถวายบูชาพระสังฆเจ้าสร้างเป็นสิ่งที่ตัวแทนของพระพุทธเจ้าอย่างเอาไปอย่างจะสร้างพระพุทธรูปก็ดีเนี่ยสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองก็ดีสร้างเป็นสถานที่ที่เรียกว่าพุทธบัลลังก์หรือว่าเป็นธรรมจักรหรือเป็นเครื่องหมายว่าอันนี้คือพระพุทธองค์เคยใจนี่พระพุทธเป็นตัวเป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอย่างสมัยก่อนเพื่อบ่มีการวาดรูปบ่มีการปั้นรูปนะเพื่อจะปั้นเสมาธรรมจักรนี่ก็เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าเป็นอาจจะเป็นพระเครื่องพระพิมพ์หรือว่าอย่างก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นไม้สรีมหาโพธิ์อย่างนี้นะเพื่อเกิดปีติแก่ผู้ที่ได้ไปไหว้ไปสาได้สักการะปูชาเมื่อฮู้ว่าเจดีย์องค์นี้ได้บรรจุอันนั้นอันนี้เขาไหว้ก็ฮู้ไหว้มาได้นะฮู้ไหว้แล้วก็มีเพื่อจะได้สร้างความปีติให้เกิดขึ้นก็มีหลายคนมาถามว่าตุลุงโอ้วัดม่อนจมพอเนี่ยพระธาตุเจดีย์องค์นี้บรรจุพระธาตุส่วนใดของพระพุทธเจ้าตุลุงก็ว่าอันเนี้ยอัตมะก็บ่ฮู้เนอเพราะว่าเพิ่นบ่มีการจารึกบ่ได้เขียนเอาไว้ว่าเจดีย์องค์นี้ได้บรรจุอะหยังไว้พ่องนี่นะก็เลยบ่ฮู้ในเมื่อบ่ฮู้เขาก็ไหวอย่างบ่ฮู้นั่นแหละแต่เพิ่นจะมีในนี้ก็ดีบ่มีในนี้ก็ดีเจตนาของเขาไปพุ่นไปไหวสมมติเอาคนเดียวว่าบ่เดียวเนี้ยพระธาตุพระเจดีย์โอเนี่ยเป็นสถานที่บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าส่วนใดส่วนหนึ่งก็บ่แน่บางทีเพิ่นก็อาจจะเคยมาประดิษฐานอยู่ที่นี่ก็ได้เพราะว่าพระธาตุเจดีย์นี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อบ้านเมืองมันบ่เจริญนี่สมัยที่คนมันนั่งหิ่งไฟอู้กันตะมูตะล่างกลางควงนี่มักจะหันพระธาตุเจดีย์ลอยไปแอวหากันนี่นะเป็นว่าพระธาตุเอวหักกันจากที่นี่ไปที่ฮั่นจากที่ฮั่นไปที่ฮั่นเป็นลอยไปเวลากลางค่ำกลางคืนอย่างนี้อันนี้เขาก็น้อมล้ำลึกเอาว่าโอ้พระบรมธาตุเป็นเสด็จไปแล้วเป็นเสด็จมาแล้วอย่างนี้เขาก็มีความดีอกดีใจไปตัวรวมความแล้วพระธาตุเจดีย์รวมความแล้วเจดีย์มีอยู่4ประเภทเนาะ1พระธาตุเจดีย์
อันนี้เอาไว้บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าอันที่สองบริโภคเจดีเจดีนี่บรรจุสร้างขึ้นในตีสีในสังเวชนียสถานสีตีอันนี้เปิดสร้างขึ้นในที่ฮันนะถ้าผ่านไปที่อินเดียก็คงจะได้ไปไหว้ไปสายังบริโภคเจดีที่เพิ่นสร้างในสถานที่4แห่งคือ1ที่พระพุทธเจ้าประสูติคือที่เพิ่นเกิดเพิ่นก็จะสร้างเจดีไว้เรียกว่าบริโภคเจดีที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมขั้งแรกที่เมืองปาราณสีอันนี้เพิ่งก็เรียกว่าบริโภคเจดีเพิ่งก็จะสร้างเจดีไว้แล้วก็สถานที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เนาะตรัสรู้นี่ที่พื้นต้นไม้สรีมหาโพธิ์อันนี้เพิ่งก็สร้างเจดีเอาไว้ที่พุทธคยานะเจดีย์องค์ใหญ่แล้วก็สถานที่สุดท้ายก็คือสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานอันนี้ผมก็จะสร้างเจดีย์ครอบไว้เป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายไว้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยเนาะสังเวชนียสถาน4แห่งนี้เขาบาอาจจะไปไหว้ได้มันยังเพิ่มมาทำ2ตีก่อนนะตีสถานตีตีไหนก็ตีเป็นกษัตริย์ที่เรียกว่าโมริยกษัตริย์โมริยกษัตริย์ที่เมืองปิพริณครอันนั้นเปิดเอาขี้เต่าบัจเจเป็นพระธาตุนะเป็นขี้เต่าที่เปิ้นเผาสรีระร่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาขี้เต่าไปพ่อมาบัดตันเปิ้นได้กับขี้เต่าก็เอาขี้เต่าเนี่ยไปแปะไปบรรจุไว้ในเจดีย์ก็เป็นบริโภคเจดีย์เช่นเดียวกันและแถมอันหนึ่งก็คือที่เรียกว่าอย่างก็ก๊อกหรือว่าขันภาษาในภาษานี่เป็นบอกว่าตัมพะทะนานก๊อกขันที่เป็นเอาตักพระธาตุแบ่งให้กันนะปืนแจ้ก๊อกอาจจะเป็นขันทองคำก็ได้เนาะเอาขันทองคำนี่ไปตักเอาพระบรมธาตุแล้วเอาไปแจกให้กษัตริย์ทั้ง4ทั้ง8หัวเมืองนั่นเอาไปแบ่งกันทีนี้เหลือกับก๊อกขันนี่นายโทนาพามนี่ก็เลยเอามาแปลงเอาไปแปลงเจดีย์แล้วก็เอาก๊อกเอาขันนี่ไปบรรจุไว้ในหันก็เรียกว่าบริโภคเจดีย์มี6สถานที่อันนี้เข้าใจกันง่ายๆเนาะหนึ่งพระธาตุเจดีย์หมายถึงเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะจะเป็นส่วนใดก็แล้วแต่เถอะอันนี้อาจจะมีทั่วไปเนาะถึงเพิ่นจะมาประดิษฐานได้บ่เหมือนเพิ่นอาจจะมาชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้อันนี้เป็นพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่เขาเรียกเต็มว่าพระบรมสารีริกธาตุนะพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอันนี้เรียกว่าพระธาตุเจดีย์แล้วต่อไปอันนี้มีเฉพาะตีนี่บ่มีทั่วไปจะมีก็เฉพาะตีมีหกตีที่เรียกว่าบริโภคเจดีย์นี่บริดีนั้นเป็นเจดีย์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยสถานที่ที่พระพุทธองค์เคยไปอยู่เคยไปใช้เคยได้ใช้อย่างเช่นสบงจีวรบาทกุฏิวิหารของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าบริโภคเจดีย์อันนี้ไปอยู่ในเมืองไทยเนาะเจดีย์ประเภทที่สามที่เรียกว่าธรรมเจดีย์ธรรมเจดีย์นี่หมายถึงเจดีย์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะบรรจุพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างปัจจุบันนี้อาจจะมีพระไตรปิฎกการหนังสือธรรมะการหนังสือสวดมนต์การเนี่ยอันนี้ก็เป็นเจดีย์ถ้าเอาไปใส่ตู้ไว้ตู้นั่นก็เป็นเจดีย์นะญาติโยมทั้งหลายถ้าเอาไปใส่สถูปไว้สถูปนั่นก็เป็นเจดีย์ที่บรรจุที่บรรจุพระธรรมคำสอนน่ะเขาจะหาว่ามีหลายๆวัดที่มีหีบธรรมมีหีบธรรมมีตู้ธรรมนี่ตู้พระไตรปิฎกนี่ตู้พระไตรปิฎกหรือว่าตู้หนังสือธรรมสิ่งที่บรรจุถ้าพระธรรมคำสอนนั่นน่ะอันนั้นเป็นเรียกว่าธรรมเจดีย์ธรรมเจดีย์แต่เพื่อจะให้มันสมบูรณ์แบบเป็นเจดีย์จริงๆก็ต้องคุณจะต้องสร้างเป็นรูปพระธาตุรูปเจดีย์นั่นน่ะเอาดินกี่เอาอิฐเอาอย่างมาก่อแล้วก็เอาพระธรรมไปบรรจุไว้ในนั้นอันนี้ก็เรียกว่าธรรมเจดีย์นะเจดีย์ประเภทที่สามส่วนเจดีย์ประเภทที่สี่เจดีย์ประเภทที่สี่นี่ที่เรียกว่าอุเทสิกะเจดีย์อุเทสิกะเจดีย์นี่สร้างขึ้นมาเพื่อเจาะจงถวายปูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับว่าเขาสร้างตัวแทนสร้างองค์แทนเสมือนหนึ่งว่าได้สร้างพระพุทธเจ้าเองนะอาจจะมีการยังเรียกเขาจะหันก็ได้ที่สาอันนี้ก็เป็นเจดีย์อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าอุเทสิกะเจดีย์เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิศเจาะจงต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าอันนี้บ่ได้กำหนดว่าเป็นอะหยังบ่ได้กำหนดไว้ว่าเป็นสถูปก็เป็นหอก็เป็นห้องก็เพิ่นก็บ่ได้กำหนดไว้ถ้าบ่ใจพระธาตุเจดีย์บริโภคเจดีและธรรมเจดีแล้วก็ถือว่าเป็นอุเทสิกะเจดีเพราะว่าพระธาตุเจดีอันนี้ก็จะต้องสร้างเป็นสถูปปลายแหลมนะแล้วก็บริโภคเจดีก็เหมือนกันสร้างเป็นสถูปปลายแหลมใหญ่ธรรมเจดีก็สร้างเป็นสถูปปลายแหลมใหญ่ส่วนอุเทสิกาเจดีย์เนี่ยมาได้ก
ำหนดรูปทรงเอาไว้ว่าจะสร้างอย่างไรพระพุทธรูปปฏิมาหรือว่าต้นไม้สรีมหาโพธิ์สถามหาสถานทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อเมื่อได้หู้ได้หันแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสมีเกิดเป็นกุศลจิตขึ้นมาน้อมนำเอาเงินทองสิ่งของโลหะต่างๆมาสร้างแปลงเป็นอุเทศิกาเจดีย์ยังตะกอนที่เขาจังไปหันวัดวาอารามที่ปุ่นถึงเดือนจีปีใหม่มาปุ่นจะจ้างคนไปควักไปแปลงพระพุทธรูปองค์น้อยๆเอาไม้มาแปลงจะเป็นไม้แก่นจันทร์พ่องไม้หอมไม้ยังไม้กฤษณาเนี่ยเอาไม้นั่นเอามาควักมาดัดมาตัดถากแปลงพระพุทธเจ้าแปลงพระพุทธรูปเพื่อจะเป็นที่ไหว้สักการะบูชาในบรรดาพุทธเจดีย์ถึงสี่นี้พระธาตุเจดีย์หรือพระบรมสารีริกธาตุนับว่าเป็นเจดีย์ที่หาได้ยากเป็นว่าฉะนั้นเป็นเจดีย์ที่หาได้ยากทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าเขาบอกฮู้ว่าจะเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าแท้ก็บ่แท้ถ้าไผไปไหว้พระธาตุแล้วถ้าไปตั้งเป้าตั้งความหวังไว้ข้าจะไหว้พระพุทธเจ้านะถ้าอย่างอื่นข้าบอกไหว้เอกผิดอ่ะผิดเป้าผิดวัตถุประสงค์ในเมื่อเขาจะไปไหว้พระพุทธเจ้าแล้วพระธาตุเจดีย์นั่นจะมีพระพุทธเจ้าบ่มีพระพุทธเจ้าเขาบ่ต้องไปใส่ใจในส่วนนี้เขาใส่ใจว่าเวลานี้เขาจะไปเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปจะเกิดดวงปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะปิ้งขึ้นมาอาจจะช่วยแก้ปัญหาที่เขาอัดอั้นตันใจอยู่เหมือนนั้นอาจจะเกิดความหู้ความเข้าใจอาจเกิดดวงปัญญาขึ้นในขณะที่เขาเดินประทักษิณสามรอบนั่นด้วยความตั้งอกตั้งใจให้ใจสงบเพื่อน้อมล้ำลึกนึกถึงว่าผู้ที่อยู่เบื้องขวาเขาหรือว่าในเจดีย์เนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าเปิ่นประทับนั่งอยู่ที่หั่นเขาก็ไหวไปถวยก็เดินไปถวยใจก็เขาก็ระลึกนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆอย่างนี้ในขณะที่ระหว่างเดินนั่นน่ะอาจจะเกิดดวงปัญญาขึ้นมาปิ้งแก้ปัญหาของเขาได้อันนี้ก็อยู่ที่ดุลยพินิจเนาะอยู่ที่ภูมิปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านที่จะไปไหว้ไปสาก็แล้วกันเนี่ยพระธาตุเจดีย์นะพระธาตุเจ้าเจดีย์มีสี่ประเภทด้วยกันที่เขาได้เข้าอกเข้าใจพุทธเจดีย์บริโภคเจดีย์ธรรมเจดีย์อุเทศิกะเจดีย์เนาะเจดีย์ก็คือพระธาตุพระธาตุก็คือเจดีย์พระธาตุเจดีย์หมายถึงเจดีย์ที่บรรจุพระบรมธาตุบริโภคเจดีหมายถึงเจดีที่บรรจุที่สร้างขึ้นในสถานที่พระพุทธเจ้าเคยไปประทับหรือว่าบรรจุวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ของพระพุทธองค์สร้างขึ้นมาเป็นรูปเจดีแล้วก็เอาไปบรรจุไว้ธรรมะเจดีเอ้ยเป็นบริโภคเจดีย์บริโภคเจดีย์ธรรมะเจดีย์ก็คือเจดีย์ที่สร้างขึ้นมา
เป็นฐานใหญ่แล้วก็ต้องปลายแหลมตั้งในกวงเอาไว้บรรจุพระธรรมคำสอนอาจจะเป็นองค์ใหญ่องค์น้อยก็แล้วแต่เนาะบรรจุพระธรรมคำสอนเอาไว้ถ้าเปิดเอาแผ่นตองมาฮื้อเขียนฮื้อเขียนเขาต้องเขียนอันนี้ด้วยนะเขียนคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้เคยสอนเคยตรัสเอาไว้อย่างที่เขาจะเขียนได้ง่ายๆที่เขาจำได้พุทธังสรณังคัจฉามิเฮก็ได้นะโมตัสสะเฮก็ได้เอวังวาทีมหาสมโนนี่อันนี้เป็นนิยมเขียนอย่างกันอย่างนี้แต่เขามันบางทีเขาจำมาได้เนี่ยตลอดเขาก็เขียนเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอีกก็ได้อันนี้ก็เป็นคำสอนละเอาไปบรรจุไว้ในธรรมเจดีย์เนี่ยเผื่อเราอ่อนเขาถามก็จะได้บอกให้เขาเน้อเอาไปบรรจุไว้ในพระธรรมเจดีย์ฮั่นเดี๋ยวนี้มันสูตรอาสูตรอ่านกันหมดธรรมะเจดีพุทธเจดีมาได้เฉพาะเจาะจงรวมกันไปในฮั่นส่วนอุเทสิกาเจดีนั่นเป็นเจดีที่บ่มีรูปแบบรูปร่างอาจจะเป็นพระพุทธรูปก็อาจจะเป็นหีบธรรมก็หรืออาจจะเป็นตู้พระไตรปิฎกก็อันนี้ก็เรียกว่าเจดีเหมือนกันแต่ดูมันแปลกๆตาหน่อยเพราะว่าจะได้คำว่าเจดีย์เนี่ยเขาจะหันมีฐานใหญ่มีปลายแหลมเนี่ยเนาะแต่ก็เพื่อเข้าใจมาเพิ่มเข้ามาแต่อันหนึ่งก็คืออุเทสิกาเจดีย์นี่อันนี้บ่มีรูปแบบบ่มีรูปแบบที่เพิ่นกำหนดไว้ตายตัวจะแปลงอย่างไรก็ได้นี่แต่แปลงไว้สร้างไว้เพื่อน้อมถวายระลึกนึกถึงว่าอันนี้คือพระพุทธเจ้าอันนี้คือพระธรรมเจ้าอันนี้คือพระสังฆเจ้าก็พอสังเขปเนาะญาติโยมทั้งหลาย พอที่จะสังเขปพอที่จะเข้าใจว่าเจดีย์มีอยู่4ประเภท4อย่างที่เฮามักจะหันกันที่เฮามักจะหันกันเมื่อก่อนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ฟังเนี่ยที่บัดเดียวเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นป้าอุ้ยแม่อุ้ยคุณเฒ่าคุณแก่เนี่ยมันมีสิ่งก่อสร้างตำมูลในวัดก็ดีหรือว่านอกวัดก็ดีเนาะนอกวัดก็ดีหรือว่าสถานที่ที่เป็นสาธารณะที่ว่าเป็นสิ่งเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านก็ดีเขาจะหันว่าเพื่อจะสร้างเป็นสถูปหรือว่าสร้างเป็นกูเองนะเนาะบางที่ก็ว่าเป็นกูถ้ากรรมไทยก็ว่าเป็นสถูปเป็นกูแต่เป็นกูนี่ก็บางที่ก็มีปลายแหลมบางที่ก็มีปลายมาแหลมนะเป็นสถูปเอาไว้บรรจุกระดูกบรรจุอันนี้บรรจุกระดูกคนธรรมดาบรรจุกระดูกคนธรรมดาบางคนก็สร้างเป็นเจดีย์เป็นสถูปเอาไปบรรจุไว้เดือนจีปีใหม่เข้าวาสาอวาสาก็จะป้าลูกป้าหลานไปไหว้ไปสาขันเข้าขันน้ำไปตานแล้วก็เอาน้ำหยาดไปหยาดติดสถูปนั่นบางคนก็บ่ได้ไปตานขันเข้าขันน้ำแต่ว่าถึงวันสำคัญมาก็ไปไหว้ไปสายังสถูปหรือว่ากูของปุ้ยแม่อุ้ยที่ได้สร้างเอาไว้อาจจะเป็นในวัดก็ดี
ไปสร้างไว้ข้างๆวิหารข้างๆพระธาตุท่านหรือบางทีก็เอาไปสร้างไว้ถมูปื้นก็ไม่หลวงกวงก็ไม่ใหญ่ก็ไม่สลีในวัดบางทีก็เอาไปเป็นสถูปไปซื้อสถูปมาแล้วก็เอากระดูกบรรจุไว้เอาไปไว้ในที่ประเหวประจ้าอย่างอีก็บอกว่าบุคคลประเภทใดพ้องที่ควรจะสร้างสถูปควรจะแปลงเจดีย์เอาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานได้ไหว้ได้สาหรือว่าคนทั่วไปจะแปลงก็ได้ครับปออุ้ยปอมอนขอเขาเคารพนับถือเขาจะแปลงธาตุไว้เฮ้ยเปิ้นก็เขาจะไปเอาสถูปมาบรรจุกระดูกเปิ้นแล้วเขาก็เอาไว้ที่ฮั่นที่นี่ในวัดก็ดีในป่าจ้าก็ดีมันจะถูกก็จะได้ก็อย่างนี้ในพุทธศาสนานี่เปิ้นบอกว่าคนบุคคลที่ควรจะเอากระดูกไปบรรจุไว้ในสถูปในเจดีย์หรือว่าในกูนั่นน่ะเป็นว่าบุคคลพวกนั้นต้องเป็นบุคคลที่สำคัญเปิ้นเรียกว่าถูปาระหะบุคคลนะถูปาระหะบุคคลมีอยู่4ประเภทที่สมควรจะสร้างสถูปหรือว่าสร้างธาตุสร้างกูเก็บไว้นอกจากบุคคล4ประเภทนี้แล้วไม่สมควรนะไม่สมควร4ประเภทนี้มีภัยพ้องประเภทที่1คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเปิ่มปรินิพพานไปแล้วควรจะแปลงสถูปแปลงเจดีย์เก็บกระดูกเก็บคราดเป็นเอาไว้นะ2พระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านี่แต่ประเดี๋ยวนี้ผมมีพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะว่าปุ่นมีศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าก็บ่มีอันนี้ได้ยินมาอย่างนี้เนอะจะถูกจะผิดประการใดครูบาอาจารย์ขอช่วยชี้แนะจิมตอนที่เคยได้ยินมาว่าเมื่อพุทธศาสนายังมีอยู่เพราะฉะนั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจึงไม่มีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจะมีเมื่อบ่มีพุทธศาสนาประจำอยู่ในระหว่างศาสนาเนาะอยู่ในระหว่างพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าอันนี้ก็ควรจะสร้างสถูปสร้างเจดีย์เอาไว้ประเภทที่3พระอรหันต์พระอรหันต์นี่ก็หมายถึงพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์อย่างเช่นพระมหาโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระหลายๆองค์ทั้งหลายเหล่านั้นเนาะที่เป็นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเหตุที่พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นถูปารหบุคคลจำพวกหนึ่งก็มีพระพุทธอธิบายไว้ว่ามหาชนยังจิตเลื่อมใสนี่เป็นสถูปของพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสถูปของพระอรหันต์เป็นสถูปที่ผู้มีศรัทธาเลื่อมใสได้สร้างได้แปลงเอาไว้เบื้องหน้าแตกตายทำลายขันไปแล้วก็จะได้ไปเกิดอุนสองสวรรค์ชั้นฟ้าเนี่ยสำหรับผู้ที่ได้ไหว้ได้สานะสักการะบูชาอันนี้หมายถึงพระอริยบุคคลทั้ง3ประเภท3ระดับ1พระพุทธเจ้า2พระปัจเจกพระพุทธเจ้า3พระอรหันต์สัมมาพระอรหันต์พระอรหันตสาวกอันนี้เป็นเจดีย์หรือว่าเป็น
สถูปที่ควรสร้างไว้ควรสร้างปัญจุเป็นจัดว่าเป็นถูปาระหะบุคคลผู้หมดจากอาสวะกิเลสสามประเภทประเภทที่สี่ประเภทที่สี่นี่ควรจะสร้างสถูปควรจะสร้างกูเอาไว้ก็คือพระมหากษัตริย์หรือพระจักรพรรดิราชเพราะว่าพระจักรพรรดินี่เป็นถูปาระหะบุคคลจำพวกหนึ่งมีพุทธาธิบายเอาไว้ว่ามหาชนยังจิตให้เลื่อมใสว่าอันนี้เป็นสถูปหรือว่าเป็นสถูปเป็นกูของพระราชของพระธรรมราชาพระองค์นั้นพระองค์นั้น อย่างสถูปของพระธรรมราชาอย่างสถูปกูของพญาพ่อพญาเมรายมหาราชอย่างนี้กูสถูปของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินองค์นั้นองค์นี้ที่เปิ่นมีทศพิธราชธรรมได้ทัดแก่พระอรหันต์สาวกที่เปิ่นได้ไปเข้าเฝ้าได้ไปถามนั่นแหละว่าพระอรหันต์ได้ไปถามพระพุทธเจ้าว่าบุคคลประเภทใดพ่องพระเจ้าข้าที่สมควรจะสร้างสถูปไว้และบุคคลประเภทใดที่บ่ควรจะสร้างสถูปเอาไว้เปิ่นบอกว่าเปิ่นพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนอานนท์ถูปาระหะบุคคลสี่จำพวกถูปาระหะบุคคลสี่จำพวกนี้ได้แก่ไผคือหนึ่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระประเจกะสัมมาพระประเจกะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกะสัมพุทธเจ้าสามสาวกของพระตถาคตสี่พระเจ้าจักรพรรดิราชคนสี่ประเภทนี้ควรสร้างสถูปไว้เพราะฉะนั้นปะอุ้ยเมอุ้ยของเขาทั้งหลายนี่บ่ควรจะไปสร้างสถูปไว้นะบ่ควรจะไปสร้างสถูปบ่ควรจะไปแปลงกูแปลงอะไรอย่างเอาไว้เพราะจะใดเพราะว่าปู่อุ้ยแม่อุ้ยพ่อแม่ของเขาอาจจะเป็นที่เคารพนับถือของเขาก็จริงแต่ถ้าเสี่ยงเจ็ดเขาไปแล้วบ่ไม่ไผอ่ะที่จะมาพอคอยดูแลยังสถูปอันนั้นแม้แต่เขาเองก็เหมือนกันปีที่เพิ่นตายใหม่ๆนั่นเขาอาจจะแปลงสถูปโอ้ต้องเก็บกระดูกเอาไปไว้ที่หั่นที่นี่เอาไว้ที่เคารพนับถือ3วัน7วันนั่นโอ้ไปบักขาดทำบุญหยาดน้ำอุทิศสมบุญกุศลจุดถูกจุดเตียนเอาน้ำส้มน้ำหวานไปตั้งน้ำชากาแฟไปส่งพอปนเหมือนไปเหมือนไปเป็นเดือนเป็นปีไปปีไหนมาหาเหตุเตือเมื่อวันปีใหม่สงกรานต์พุ่นขณะวันเข้าวสาอวสาเนี่ยมันได้มายื้อเลยมีเวลาอันนั้นก็ดีเนี่ยอันนี้ก็ดีไปบางเมืองเข้าเมืองเข้าปีใหม่ก็บ่ได้มาโอ้ปีนี้บ่ได้มาหาปู่อุ้ยแม่อุ้ยสักคำมัวไปที่หั่นที่นี่ฮะเอาละปีหนึ่งผ่านไปสองปีผ่านไปบ่ได้มายื้อมาใจเลยกระดูกที่อยู่ในกูบในสถูปในอย่างนั้นก็ง่อมอย่างจ้อยไว้กับมีลูกมีหลานมายื้อมาใจเมืองเข้าเป็นที่สิงสถิตของพูดผีปีศาจไปเหอะอคันตุกะทั้งหลายก็มาแอบมาแฝงที่หั่นวันดีคืนดีไปเข้าหมอนั่นเข้าหมอนี่มึงหู้ก่อกูอยู่นี่กูอยู่หั่นในสถูปอันนั้นเ
แอบอ้างเอาไปเลยอันเนี้ยเพื่อว่าบอกควรจะเอากระดูกไปไว้ในสถูปทางที่ดีแล้วเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บกระดูก7 วัน3 วัน7 วันเก็บกระดูกเสร็จแล้วเอาแป้งบกไฟจี้ขึ้นบนฟ้าบุญต้มต้องมาเหลือนซะยังเอาไปลอยเอาไปลอยน้ำนี่ยังมาแน่นะไปดูเมื่อดูหมอที่ไหนก็บอกว่ามีกระดูกคนอยู่ที่เสาเฮือนมีกระดูกคนอยู่ที่เสาเฮือนเจ้าของเฮือนปล้ำใจปล้ำตุ๊บพอรอมันมีแต้กับมาแต้โอ้กำอย่างเฮือดีเรียบร้อยตุ๊บเสาต้นนั่นพอเป็นว่าเศษกระดูกกระโหลกหัวติดทรายมาผสมกับปูนอยู่ในอยู่ติดอยู่ที่เสาเฮือนนั่นแต่อันนี้ก็แปลกประหลาดเหมือนกันเนาะจะว่าบ่แน่ก็แน่นะจะว่าบ่แม่นก็แม่นอยู่มันก็ขี้แม่นหอมหัวจะได้หัวอาจจะจริงหัวอาจจะบ่จริงฮุพิจารณาเอาคนเดียวเลยเนอะบุคคลที่ควรเก็บกระดูกไว้ในสถูป มีอยู่3ประเภทมีอยู่4ประเภท3ประเภทนั่นเป็นพระอริยบุคคลคือพระพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าอันนี้ควรสร้างสถูปไว้อีกประเภทหนึ่งก็คือพระราชามหากษัตริย์ผู้เป็นจักรพรรดิราชระหว่างผู้ที่มีบุญคุณต่อขันออกต่อผืนแผ่นดินนี่มีคนอยากที่จะลืมนะอยากแก่การลืมอย่างพระเจ้าเมงลายมหาราชก็ดีพ่อขุนรามคำแหงก็ดีอย่างเนี้ยถึงแม้ว่าสถูปเป็นยังอยู่ก็ยังมีคนไปไหว้ไปสาสักการะบูชาเป็นที่สักการะเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาอยู่พระพุทธองค์ได้ตรัสต่อไปว่า ดูก่อนอานนท์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นถูปารหบุคคลเพราะชนเป็นอันมากย่อมยังจิตให้เลื่อมใสว่านี่เป็นพระสถูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชนทั้งหลายเหล่านั้นยังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั่นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายไปเพราะกายแตกทำลายขันไปแล้วเขาย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์อานนท์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นถูปารหบุคคลนะข้อต่อไปดูก่อนอานนท์ใสว่านี้เป็นสถูปของพระประเจกสัมมาสัมพระประเจกสัมพุทธเจ้าชนทั้งหลายเหล่านั้นยังจิตเลื่อมใสในพระสถูปนั่นแล้วเบื้องหน้าแตกกายทำลายขันเขาย่อมไปสู่สุคติสวรรค์เพราะเหตุนี้แลอานนท์พระประเจกสัมพุทธเจ้าจึงเป็นถูปารหบุคคลเนาะดูก่อนอานนท์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสาวกของตถาคตจึงเป็นถูปารหบุคคลก็เพราะว่าชนเป็นอันมากย่อมยังจิตให้เลื่อมใสว่านี้เป็นพระสถูปของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนั้นชนทั้งหลายเหล่านั้นมีจิตเลื่อมใสในสถูปนั้นแล้ว
เบื้องหน้าแต่แตกกายทำลายขันธ์เขาย่อมไปสู่สุคติสวรรค์อันนี้แหละจึงเป็นถูปรัวถูปาราบุคคลแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนอานนท์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรพระจักรพรรดิราชจึงเป็นถูปาราบุคคลก็เพราะว่าชนทั้งหลายเป็นอันมากย่อมยังจิตเลื่อมใสว่าอาสถูปนี้เป็นสถูปของพระธรรมราชาผู้ทรงธรรมพระองค์นั้นชนทั้งหลายเหล่านั้นยังจิตเลื่อมใสในสถูปนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่แตกกายทำลายขันธ์เขาก็ย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ด้วยเหตุนี้ อาศัยอำนาจประโยชน์อย่างนี้แลพระจักรพรรดิจึงเป็นถูปารหบุคคลนี่อันนี้ก็เอาในพระไตรปิฎกมาอ่านให้ฟังอันนี้เป็นถูปารหบุคคลคือบุคคลที่ควรจะสร้างสถูปคนที่ควรจะสร้างกู่เอาไว้นอกจากสี่ประเภทนี้แล้วไม่ควรจะไปสร้างสถูปบอกว่าจะเอาไปไว้ในติดกำแพงติดต้นไม้ติดใส่หม้อใส่ไหใส่หยังไว้ก็แล้วแต่บุคคลจะเก็บไว้นอกจากว่าเอาน้อยๆเอาเป็นพระห้อยคอกันอย่างกากะนั่นก็ส่วนตัวของภัยของมันก็มีน้อยคนก็หาเนาะจะบางคนก็เอามาไว้มาสา 3-4 วันนั่นนั่นหายแซ่บเอาไปไว้ในหิบหูอย่างนี้ก็มีแล้วแต่ไผจะสะดวกอย่างไรเนาะก็ฝากเอาไว้เพื่อเป็นข้อคิดเตือนจิตสังเกตใจเอาไว้ตอบคำถามมูละอ่อนเยาวชนรุ่นหลังที่เขาจะมาศึกษากับปู่อุ้ยแม่อุ้ยในฐานะผู้ผ่านห้อนผ่านหนาวผ่านบุญผ่านบาปมานักผ่านศาสนาผ่านคำสอนผ่านน้ำธรรมมาหลายฟังกูคืนเข้าใจดีหู้แล้วอันนี้ก็ละอ่อนก็จะได้ถามนี่แม่อุ้ยเข้าใจดีเนาะน้องขอถามหน่อยเนาะปุ่นแปลงจีดีไว้แค่อย่างอุ้ยก็จะได้ตอบถูกอันนี้เจดีย์มีอยู่4ประเภทนะหลานเจดีย์ประเภทที่1เรียกว่าพระธาตุเจดีย์จำไว้เน้อเปิดเอาบรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าข้อที่2เรียกว่าบริโภคเจดีย์เจดีย์ที่บรรจุเครื่องใช้ไม้สอยที่พระพุทธองค์เคยใช้มาเป็นบาทจีวรกุฏิวิหารเนาะถ้าเป็นสมัยนี้ไม่กวาดฉลาดผู้นี่ก็นี่ของแจ้ไม่สอยมูนี่แล้วก็สถานที่สำคัญสี่ที่อันนั้นเพิ่งจะสร้างไว้แล้วพระธรรมเจดีย์เจดีย์ที่บรรจุน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็อุเทสิกาเจดีย์อันนี้เจดีย์สร้างขึ้นมาเพื่อน้อมรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นพระพุทธรูปก็ดีอาจจะเป็นสิ่งอันใดอันหนึ่งที่เป็นวัตถุอย่างเสมาธรรมจักรก็ดีอย่างก็ดีเนี่ยอันนี้สร้างไว้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาน้อมรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อหันสิ่งนี้แล้วเกิดความเริ่มใส่ศรัทธามีจิตมีใจเกิดความยินดีปราโมทย์ขึ้นมาเกิดปีติขึ้นมาก็อิ่มบุญได้บุญได้กุศลบุญกุศลเหล่านี้ก็จะนำไปสู่
ดวงปัญญาคือความรู้ความฉลาดก็สามารถที่จะเข้าถึงปัญหาเหล่านี้ได้แก้ไขปัญหาได้ดีก็ขอฝากไว้กับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายใครมีความสงสัยในเรื่องใดหรือว่ามีความอยากจะถามอยากจะหู้เพิ่มเติมถามมาได้เนอะวันหน้าวันตายจะไปเสาะมาเฮ้อทำอันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจกับบรรดาผู้ที่นำเสนอที่คนที่นำเสนอบรรจุกระดูกเป็นเอาไว้เหี้ยก่อนตะอีก่อนเนาะเรื่องแหมน้อยว่าคนที่ควรจะสร้างสถูปหรือว่าเจดีย์เอาบรรจุกระดูกเป็นนั่นน่ะมีอยู่4ประเภทนะ1พระพุทธเจ้า2พระปัจเจกพุทธเจ้า3พระอรหันต์4พระมหากษัตริย์ผู้เป็นจักรพรรดิราชตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ดีลงมาจนถึงทศีทศาอย่างหมู่เฮาทั้งหลายนี่อันนี้บุคคลจะไปสร้างเจดีย์เอาไว้บุคคลจะไปสร้างสถูปเอาไว้มันเสี่ยงเจนได้เจนนั่นท่านอ่ะหมดเจนเขาไปนี่ก็กลายเป็นที่อยู่ของพูดผีปีศาจไปเหี้ยก็บดีสร้างเนาะอ้าววันนี้โอ้พอจะใกล้จะหมดเวลาแล้วกันนี่วันนี้หุกกรรมหอมบ่อุ้ยไม่อุ้ยบ่มีเสียงมารบกวนเลยขอบคุณเนอะก็ว่าโทรศัพท์ของบ่ดีหุ้มหู้099 372 2499ร้องพอล้อจะได้สักกี่คน099เฮ้ย099อ่ะ093093-272-2499ให้ฟังอยู่จ้าบ่ฟังอยู่จ้าหนีไปที่อื่นแล้วจ้าเขาว่าไปสูงน้ำพระธาตุบ่ทันปีกมาเถอะก้าเขาว่าเขาอยู่คนเดียวก้ามาแล้วหนึ่งลายเจริญพรไปสาไผเอ่ยแม่บ่พักฟังอยู่เจ้าอีกโหเอ้ยไม่ไม่อันพระเจ้าลังแห่งพี่วัดพระบาทอุดมอ่ะไม่ใช่หรอไม่ไม่พระเจ้าลังแห่งนั้นท่านบริหารพระเจ้าลังแห่งพี่วัดพระบาทอุดมนี่เออไม่เมื่อใดไม่วันนี้จะเที่ยงเกินพอดีมันไม่อ่ะเออแล้วมีคนอยู่ไหนกันต้องมีบูชาต้องเนี่ยที่หน้าเดบมาไม่หมดดื้อหมดพระเจ้าแล้วอยู่ไม่หมดดื้อหมดที่เออแล้วบ่มีคนอยู่ก็ขอแสดงความเสียอกเสียใจด้วยเพื่อนด้วยเนอะสาธุอันที่สาธุนี่มันจะว่าไฟไหม้แล้วสาธุมันจะนะสาธุที่บุญส่งข่าวมาสาธุเจริญพรกลางอาจารย์เจ้าภายคุณโยมแม่สายทองมันหลงข้อนะคะฮะเอาหน้าห้องว่าละยกไปเลยเพราะเป็นหู้กันละเออเนาะเป็นอุบัติเหตุเนาะก็น่าเห็นใจเป็นอนุโมทนาเนอสาธุสาธุเจริญพรจับไปสาธุเออภัยเอ้ยชัดเจนดีเนาะชัดเจน
ฟังฐานี้หน่อยฟังฐานี้หน่อยฐานีดารุณีจ้าดารุณีอนุโมทนาด้วยเพิ่นเนอสาธุสาธุศูนย์เก้าสามสองเจ็ดสองสองสี่เก้าเก้าโต๊ะมาติ๊กติ๊กฮะหน่อยฮับมาได้ฮับอัดตันเจริญพรกราบไหว้สาธุเอ่ยไหว้สาธุไผเอ่ยว่าได้หลักฟังแต่เจ้าล่ะหลักฟังฮะแต่เจ้าล่ะกะเจ้าฟังยังคิดเป็นลงไปไหมพระบาทอุดมตัวเองจ้ะเออนั่นไปยื้อไปยื้อเพิ่นแล้วกะยังยังบ่ไปกันเตื้อเพราะว่าที่บ้านนี่จะมีงานอยู่คู่มื้อเนี่ยเออนั่นน่ะเออว่าจะตามเทวดาเออเออไม่เป็นไรเอาอนุโมทนาเด้อได้บุญได้กุศลมีเออมีเวลาก็ไปเอาหาเพิ่น0932722499เจริญพรแม่อุ้ยเกียวอุตุดีเฮ้ยแม่อุ้ยเกียวพญาสมอุ้ยเกียวพญาสมเนาะเนี่ยนะเจ้าอันทางสถานีแล้วต้องมีคนเร่งมาตีจิ้งแสนอะเออบางทีมันขึ้นมันอาจจะมาซัพพอร์ตกันเนาะตั้งเจียงแสนตั้งเจียงแสนมันจะโล่งกว่าก็แม่นมันสถานีสถานีมันเบียดกันมาเดียวเนี่ยมันเบียดกันมันนักลงไปเนาะใกล้กันขนาดนักอาชีพไหนก็ฟังหันกันเนาะเออเดี๋ยวมันใกล้ท่านก่ออันสถานีได้ครับได้ชัดเจนเขาก็ฟังอันนั้นชัดเจนแต่นี้ท้องเนี่ยเออบ่เหมือนเมียงบ่ป้อมเอออย่าหายแซ่บไปฮะมันไม่ได้แฮะไปครับที่ไหนนี่เออมาจ้างครับล่ะญาติโยมมันยังหือหับมันน่ะเนี่ยคือไปหับที่ไหนมันเป็นนี่เดี๋ยวก่อนตาเตอร์มาโอ้ยไอ้กาที่เขาว่าก็ยังบ่ปิดเครื่องบ่ปิดเครื่องนั่นเออเจริญพรว่าจะได้สิละพรสิเตี้ยมาห้องละปุ่นเด้อฟังตุลุงด้วยจะมาเข้ารายการนั้นนะเจ้าไว้บ้านโดยโอ้ดีละดีละเจ้าฟังขึ้น 98.75 วัดห้วยจองซับชัดเจนดีเด้อตุลุงด้วยเจ้าเออมีคนหลายประเภทเนาะที่บุคคลสร้างกระดูกบุคคลสร้างจะสร้างธาตุเอาไว้เนาะเจ้าวันนี้ก็ปล่อยไหว้พระธาตุวัดใกล้บ้านเนี่ยเจ้าเออพระธาตุยังคนส่งน้ำพระธาตุกับพระหลวงอันกูคูบาพรพระธาตุอันเพิ่นบอกว่าพระธาตุอันหยองเพิ่นสร้างมาอยู่เจ้าอ๋ออาจจะเป็นพระธาตุพระธรรมก็พระธาตุนั่นกระดูกก็เนาะเจ้าอนุโมทนาเนอเจ้ากับไหว้สาธุเออสาธุสาธุอนุโมทนา0932722499
เจริญพรจากเจ้าทุกลุงเอ้าไผเอ่ยจากเอิบแม่จันเอิบโทรเน่าเสี่ยงละเนื้อเสียงละก็แปลงไม่ยังไงแปลงไม่บ่เจ้าอืมพอถ้าใครได้มาได้จะสั่งเขาไปเอาเด้อเจ้าเน่าขึ้นไปได้เดี๋ยวได้อยู่กะวันที่6ได้มาส่งนะมาส่งน้ำพระธาตุแล้วก็ลวดเอาวันมาตานถนนหนตางไงเนอะจะลวดไปจะไงเออนั่นมูดีแป้หาหมอมันแสดงว่าไปเมาหมอนี่เนาะเจ้ากับพันมีไปอยู่อ้าวไม่เป็นไรไว้โอกาสต่อไปนะคะถ้าไม่ไปอยู่ไหนไหวก็ได้นะเออแม่นก็อยู่บ้านเขาว่าตาอกตั้งใจเขาอนุโมทเออเวลาไปหาหมอก็ไปหาหมอตัวไหวเอาบุญด้วยนะโอ้วันนี้เป็นตานถนนหนตานเออข้าพเจ้าไม่ได้ไปอืมข้าพเจ้าไม่ได้ไปร่วมก็เปิ่นก็ขออธิษฐานบุญกุศลโพห่มรักษาไอ้เนอเออสาธุสาธุยิ่งรอดปลอดภัยอนุโมทนาเออที่ว่าคุณมาได้ที่ว่าบ่มีซักอย่างที่ว่าต้องไปสร้างคือเอออันนี้มันต้องไปสร้างก็ต้องอันโยมแม่ก็ถึงคือถึงแล้วนะเออว่าคงมาดีสร้างเพราะว่าเฮาบ่มียศมีซักเลยเออก็มันก็คือว่าไปประสาทแก่ท่านลุงแม่นภาษาที่ถ้าผมยุดหรือฟักเพิ่นว่าบ่ดีใส่อีหยังก็เฮาก็อ๋อมันอันนี้มันเรื่องของส่วนบุคคลเนาะความพออกพอใจแล้วแต่ความเต็มอกเต็มใจของใครของมันอยู่ที่สติปัญญาอย่างว่าเฮานี่เฮาคนระดับเฮาเนี่ยเฮาควรจะอยู่ประสาทหรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของใครของมันเนาะชาวบ้านธรรมดาอ่ะชาวบ้านธรรมดาก็ดีลูกดีอันที่ว่าอันอย่างก็ไปฮัดขึ้นประสาทเอาไว้เหตุก่อนอนุโมทนาเพื่อสวรรค์ดีกว่าเอออันนี้ก็อันนี้ก็ต้องอู้กันหลังไหมบุสาธุสาธุรับดีฝันดีเนอะเออเรื่องอย่างนี้ต้องอู้หลังไหมมาอู้ระดับนี้มันได้แล้วเดี๋ยวไปจะหำหัวเจริญพรสาธุทุกองเออเออมาปิดท้ายรายการพอดีฟังไม่ฟังไม่ว่าอะไรจะโอ้นะเจ้าชัดเจนดีเนาะตาวาเนาะเออแม่นก็ตาวาเพิ่งมาบ้านไม่อู้อยู่อ่ะอ๋อเพิ่งมาปลูกบ้านของตาวาแล้วก็มาแวะบ้านให้อู้อยู่เออก็เอาใจเอาอย่าไปเอาใจไปช่วยเพิ่นเนอะมีเวลาก็ไปเอาหาเพิ่นพ้องเวลาหมดแล้วต่ออีกก็เนอะสาธุสาธุอนุโมทนาเวลาหมดเวลาญาติโยมทั้งหลายขออำลาไว้เพียงแต่นี้ก่อนเดี๋ยวสถานีปัจจันนีละจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปลังไผมีเวลาก็ไปเยี่ยมพ่อเนอวัดพระบาทอุดม